สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับก็อัปเดตข่าวนิดนึงนะครับรางวัลแอฟริกันนักเตะแอฟริกันยอดเยี่ยมนะครับประจำปีนี้เนี่ยก็ตอนนี้นะครับไคโร AP นะครับก็ได้ประกาศออกมาล่าสุดนะครับก็3ผู้ท้าชิงในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเมซาร่าซาดิโอมาเน่และเอเมริกอูบาเมยองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนิดนึงนะครับก็รางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่นักเตะแอฟริกันเนี่ยมีโอกาสได้ทุกคนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะงานนะครับงานจะจัดขึ้นในวันที่8มกราคมที่ในเมืองดาก้าประเทศเซเนกัลนะครับสภาฟุตบอลแอฟริกานะครับก็ได้ประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับจากผู้เล่นทั้งหมด34คนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีโมเมนต์ซาร่านะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนยิงประตูให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเข้ารอบ16ทีมแชมเปี้ยนลีกอีกนะครับก็แต่ว่าก็เพื่อนร่วมทีมคนข้างๆเขาเองครับซาดิโอมาเน่ก็เช่นกันนะครับก็ยังถูกเสนอชื่อให้ยอดเยี่ยมนะครับที่ผมงงก็คือมีข่าวมาว่าคูลิบาลีเนี่ยได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเซเนกัลนะครับแต่พอมาเป็นรางวัลใหญ่เนี่ยกลับไม่มีชื่อผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันเพี้ยนๆนะผมไม่รู้ว่าเขาประกาศกันยังไงเสนอกันยังไงนะครับก็ส่วนคนที่3เนี่ยที่เป็นผู้ท้าชิงนะครับก็คือเอเมริกอูบาเมยองนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอูบาเมยองเนี่ยก็ยิงประตูที่14ในพรีเมียร์ลีกได้แล้วนะครับก็นำเป็นดาวสันโวพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับผลงานก็ดีนะครับก็ถ้าเทียบจากผลงานเนี่ยมาเน่กับซาร่าเนี่ยก็ถ้าเอาแชมเปี้ยนลีกมารวมด้วยเนี่ยก็น่าจะเหนือกว่าอูบาเมยองนะครับก็ลองดูกันนะครับก็รอลุ้นกันนะครับไคโร AP เนี่ยก็นำเสนอมานี้นะครับก็3ผู้ท้าชิงนะครับนักเตะยอดเยี่ยมแอฟริกันแห่งปีในปีนี้เนี่ยจะตกเป็นของใครนะครับก็มีโมเมซาร่าซาดิโอมาเน่และเอเมริกอูบาเมยองนะครับก็8มกราคมนี้รู้กันนะครับที่เมืองดาก้าเซเนกัลนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ